อะไรเกิดอะไรขึ้นจอดโอ้โหเดี๋ยวอย่าบอกนะเฮ้ยสปริงแคปโอ้โหโอ้จ้าเอ้ยเอ้ยแย่แล้วเป็นไรเป็นไรเอา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 ชิบหายละทำไงอ่ะกดปุ่มก่อนหยุดเขาเอออะไรอ่ะคุณโอเคไหมเขาพยายามที่จะควบคุมฉันฉันไม่รู้ว่าฉันจะสู้ได้อีกนานไหมเขาไอ้นั่นคือตัวอะไรอ่ะสครับแท็บไงพี่โอ้โหขนาดนี้ตอนนี้ผมรู้แล้วมันอยู่ตรงนี้โอเคเราน่าจะเข้าตัวเฟรดดี้ได้อยู่ครับเอาล่ะแต่เราจะกดปุ่มอะไรไม่ได้ไงประเด็นนะโอเคตรงนี้น่าจะเป็นปุ่มปิดเฮ้ยปิดประตูไหน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 ปิดประตูปิดประตูก่อนไม่สนนะโอเคเย้ยเฮ้ยเฮ้ยอย่าพึ่งชิบหายแล้วถ่ายรูปถ่ายรูปเออปิดประตูสิวะโอเคปิดแล้วครับโอเคไงต่อไงต่อไงต่อเหมือนปิดประตูได้ประตูเดียวด้วยครับตอนนี้ไปยังน่าจะไปแล้วนะครับไหวไหมเนี่ยเฟรดย่อยเดี๋ยวชิบหายเริ่มตรงไหนขอร้อง For the love of God ขอเลยผมขอจริงเริ่มตรงนี้โอเคโอเคคุณผู้ชมผมลองออกเกมเข้าใหม่ละก็ยังอยู่ตรงนี้ครับโอ้ถือว่าดีมากๆคือรู้สึกว่าสิ่งที่เราทำมานะฮะหลายชั่วโมงนะครับก็ยังแบบว่าไม่ได้หายไปไหนเพลินเลยโอ้นึกว่าแบบจะหายไปทุกสิ่งอย่างแล้วนะครับก็ยังดีที่เขาไม่ได้ใจร้ายกับเราขนาดนั้นนะโอ้คือมั่นใจเลยแหละว่าตรงนี้น่าจะมีคนตายเยอะแหละครับผมเพิ่งเห็นว่าไอ้หุ่นเนี่ยมันดูแปลกๆเนาะเดี๋ยวผมลองโดนจัมป์สแกร์ดีไหมฮะลองดูเอ้ามันไม่จัมป์สแกร์ผมว่ะก็ไม่มีอะไรนะครับแต่ว่าหน้ามันดูน่ากลัวมากเลยนะใช่ป่ะโอเคเรามาตรงนี้แล้วครับซึ่งก็ต้องเปิดอันนี้ให้ครบก่อนเนาะเอาล่ะเปิดให้ครบจึ๊บไม่แปลกใจเลยครับที่พลังงานมันหายไปเยอะนะครับเพราะว่าใช้เครื่องปั่นไฟนี่คือแบบหนักหน่วงมากคือดูดพลังงานแบบเต็มที่อ่ะบอกตามตรงเลยนะครับในนี้ไม่มีความลับอย่างอื่นละผมว่านะเราน่าจะไปโฟกัสกับการจัดการกับตัว Scrap Tab นะครับผมขอเรียกว่า Scrap Tab ละกันเพราะว่านั่นคือชื่อล่าสุดของตัวภาค6อะเนาะนะครับผมอยากลองเทสดูว่าถ้าผมเดินลงไปตอนที่ไม่ได้ใส่ตัวเฟรดดี้จะเป็นยังไงครับผมว่าโดนจัมป์สแกร์แน่เลยว่ะแต่ก็ต้องลองเทสดูอะเนาะI have been here before. She brought me here. I found myself for the first time when I cleared the path. I did not want to, but I had no choice. Okay. มันคือแบบ Molten Freddy แบบ
แบบชัดเจนอะเออแน่ๆแบบ 100% เลยครับงั้นแสดงว่าไทม์ไลน์เนื้อเรื่องเนี่ยมันก็ยังมีความเกี่ยวข้องกับเกมที่สกอตต์คอร์ตันสร้างอยู่ใช่ไหมฮะงั้นแสดงว่าทั้งหมดทั้งมวลที่เขาบอกว่าเป็นเรื่องเฟกก็คือเรื่องจริงหรือเปล่าหรือว่ามันยังไงกันแน่ครับอันนี้ผมยังไม่ชัวร์นะแต่คำถามที่เกิดขึ้นมาในหัวก็คือความจริงแล้วมันไม่ได้มีแค่2ตัวนี้นะครับที่เราเนี่ยต้องเผชิญในเกม Freddy Fazbear Pizzeria Simulator ใช่ไหมครับมันยังมี Scrap Baby มี Lefty อีกนะแต่ทำไมถึงไม่โผล่มาถึงโผล่มาแค่2ตัวนี้ผมก็ยังงงเหมือนกันหรือว่าอันนั้นคือสิ่งที่ทางตัวสกอตต์คอร์ตันได้เพิ่มมาเองหรือเปล่าหมายถึงผู้พัฒนาเกมอินดี้อะครับเขาได้แอดมาเองหรือเปล่านี่ก็ไม่รู้เลยครับคือค่อนข้างต้องหาข้อมูลกันต่อไปนะฮะแต่ผมมั่นใจแล้วว่าเกมนี้มันยังไม่มีการอธิบายอะไรครบทุกอย่างหรอกน่าจะต้องรอ DLC อะไรแบบนี้อีกเยอะเลยแหละครับเอาล่ะเดี๋ยวเราลงไปเลยดีกว่าครับ Let's go Heya She brought me here I found myself ขอดูหน้าชัดๆหน่อยสิโอ้ I did not want to มันมีส่วนผสมของตัวนี้ด้วยครับบอลบอลนะฮะอันเนี้ยนี่บอลบอลนะครับ Now I have a choice ชัดเลยและตรงเนี้ยอะไรอ่ะอันนี้ตัวอะไรครับอันนี้ชีก้านี่ใช่ป่ะ They are so angryมีตัวอะไรอีกไหมหรือว่านี่คือบอนนี่วะอ๋อคือเหมือนกับว่าอันนี้คือผมคาดเดานะไอ้เกมร็อกเฟรดดี้เนี่ยมันคือตัวเฟรดดี้ที่ทำการดัดแปลงแล้วครับส่วนที่เหลือคนที่เหลือเนี่ยอย่างเช่นบอนนี่ชิก้าที่อยู่ตรงเนี้ยแล้วผมคิดว่าด้านบนนั้นอาจจะมีฟ็อกซี่ด้วยหรือเปล่าคือเขาไม่รอดหรือเปล่าฮะคือเขาโดนรวมเข้าไปอยู่ในตัวโมเทนเฟรดดี้ด้วยหรือเปล่าอันนี้ต้องลองดูกันอีกทีนึงนะครับแต่ว่ามายังไม่รู้วิธีการจัดการกับตัว Scrap Tab เท่าไหร่นักนะฮะต้องลองดูกันอีกทีนึงโอเคมาฮะโอ้โหมาแล้วอย่างเท่อะผมแบบถึงแม้ว่ามันจะไม่เหมือนกับตัวอย่างนะแต่ก็ยังเท่อยู่ดีครับโอ้โหดูเส้นเลือดครับแล้วมันก็เอามือทาบเฟรดดี้เลยมีปัญหาโอเคเฮ้อจอม่วงปล่อยผมลงไปเฟรดโอเคเอาล่ะยังไงต่อดีครับหยุดเขาอะไรอ่ะงั้นเราต้องทำการกดปุ่มนะครับเมื่อเรากดปุ่มเนี่ยอ๋อมันจะเผาเว้ยแล้วมันจะหยุดทาบโอเคเดี๋ยวเราขอชาร์จแบตก่อนดีกว่าครับเมื่อกี้แบตค่อนข้างจะหมดนะอ๋อยังเต็มอยู่โอเคไม่เป็นไรงั้นเมื่อไหร่ที่เขาทาบเราต้องกดปุ่มนะครับเพื่อหยุดนะและตอนนี้เขายังอยู่ที่เดิมโอเคไม่เป็นไรอย่างนี้ก็โอเคอยู่นะครับชาร์จแบตก่อนเพื่อความปลอดภัยนะเอาล่ะ Look out. It's Chica. ระวังนั่นชิก้าอยู่ตรงประตูปิดประตูโอเคตรงไหนของประตูเถอะเอาทางนี้โอเคเอาล่ะเดี๋ยวเราเปิดประตูตรงโน้นก่อนแล้วกันนะเดี๋ยวมันทาบตรงไหนทาบตรงนี้เผามันอย่าทำร้ายเฟรดดี้นะเฟรดดี้เป็นเพื่อนผมโอเคมันหนีไปแล้วครับชิก้าหนีไปแล้วเปิดได้ยังไงต่อเอ่ยกี้เสียงชีก้านะครับตอนนี้เอ้าสปริงแทบหายไปละมันอยู่ไหนแล้วเนี่ยมันต้องอยู่ที่อ๋อนี่ไงมันกลับมาอยู่ตรงนี้แล้วครับโอเคอยู่ตรงด้านหน้านะที่เดิมนั่นล็อกซี่ทำไงดีประตูหยุดเธอไม่ได้ซ่อนโอเคซ่อนจัดไปซ่อนน่าจะเป็นซ่อนที่ตัวของนี่นะครับตัวเฟรดดี้ครับไหนมันอยู่ไหนโอ้โหอยู่ตรงนี้เอ้าเฮ้ยแบตหมดตรงนี้ไม่ได้เปล่าโอ้โหเกิดอะไรขึ้นยาเฟรด
โอ้โหเฟรดไปแช่เฉยไปแช่แป้งโอ้โหเดี๋ยวใจเย็นใจเย็นทำไมมันแบตหมดตอนเนี้ยผมว่ามันน่าจะบั๊กแน่เลยครับเฟรดช่วยด้วยโอ้ยโอ้ยกดผิดเอาชิบหายละดันมาเกิดปัญหาอะไรตอนนี้อีกกดปุ่มปุ่มไหนไม่รู้อ๋อปุ่มด้านนี้ด้านซ้ายเผาขึ้นโอเคอุ้ยเกือบไปแล้วครับเอาเฮ้ย What What เดี๋ยวดีขึ้นมาดิมันบั๊กอะไรวะเนี่ยเอาเฮ้ยไม่ดีละอย่างงี้ไม่ดีละผมวิ่งเลยแล้วกันครับมาดิหักหลบโอเคซ่อนได้ไหมรอดไหมผมว่ารอดแหละโอเครอดแล้วครับรอดเอาอะไรอีกอ๋อน่าจะอันนี้โดนทาบโดนทาบตรงไหนกดปุ่มไปก่อนผมไม่ชัวร์น่าจะตรงกลางครับโอเคแล้วก็หนีมาเหมือนเดิมหนีไปทางนี้มาวิ่งหลบซ้ายขึ้นโอเครอดครับรอดเถอะ please แล้วก็เข้าไปแอบในนี้ได้ไหมไม่ได้ครับมาสิวะเอ้าอะไรวะเนี่ยผมว่ามันบั๊กแน่เลยว่ะare here they are so angry confused but I can protect you I am not me อย่างเท่เลยอะไรวะเนี่ยแบบพูดจบปุ๊บเป็นสปริงแทบเฉยอะไรกันผมว่านะตัวล็อกซี่อ่ะผมลืมไปว่าอย่างหนึ่งที่เราทำได้คือสตันเธอนะครับคือเราใช้เสียง voice box ของชิก้าทำการรันไล่มันไปนะครับน่าจะใช่นะผมว่ากดเลยโอเคเรียบร้อยครับเดี๋ยวต้องรออะไรอีกสักแป๊บหนึ่งเดี๋ยวขอลองเทสก่อนว่าถ้าตัวของล็อกซี่มาแล้วเราอันนั้นได้ไหมนะครับกดซ่อนตรงนี้ก็ไม่ได้นะคือทำอะไรไม่ได้เลยนะครับผมไม่รู้ว่าการซ่อนของเขาเนี่ยคือให้ผมทำอะไรกันแน่นะต้องดูว่าชิก้าอยู่ทางไหนนะครับประเด็นคือซ่อนของเขาอ่ะคือเราต้องอยู่นิ่งๆด้วยห้ามขยับนะครับห้ามวิ่งทางไหนทางซ้ายแน่นอนครับอย่างนี้ปิดเลยโอเคแล้วก็เช็คอะไรเนี่ยพี่นี่มันอยู่ห้องนี้กดปุ่มเผามันโอเคผมไม่รู้ว่าอันนี้น่าจะเป็นห้องนอนแวนนี่ด้วยนะครับผมไม่รู้ว่าทำไมแวนนี่ถึงเอาปุ่มกดที่สามารถเผาไฟได้นะฮะไม่เข้าใจเลยเอาล่ะต่อมาเป็นร็อกซี่ครับเราต้องแอบที่ไหนเมื่อไหร่ยังไงว่ามาสมมุติว่าร็อกซี่มาทางเดี๋ยวผมย่อก่อนเลยแล้วกันครับเพราะว่าเฟรดดี้น่าจะจัดการไม่ได้หรือเปล่าล็อกซี่ทำไงดีอ่ะซ่อนที่ตัวเฟรดดี้ดิอีกรอบหนึ่งแล้วกันครับปึ๊บยังไงต่อไล่เธอได้ไหมมาดิไล่ไปเฮ้ยไปจริงว่ะโอเคผมไม่รู้ว่าเพราะพลังงานหมดหรือว่าอะไรหรือเปล่านะครับแต่เหมือนว่าเอามานี่ดิอะไรอ่ะคอเฟรดดี้พลังงานหมดฉันขอโทษนะเกเกอรี่แต่ว่าพลังงานฉันหมดฉันช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ต้องชาร์จใหม่อ๋อโอเคไม่น่าจะเป็นปัญหานะแต่ว่าทำไมเฟรดดี้ถึงไม่เดินไปชาร์จแฮะทำไมถึงยืนอยู่ตรงนี้ดูดเอ้ยนี่แน่อุ้ยเสียงมอนตี้นี่หว่าโอ้โหมอนตี้ก็มาครับรอบนี้เอาบักไปกันใหญ่เฮ
เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรเนี่ยพี่ What the hell อันนี้คือไปยังอ่ะผมมองไม่เห็นครับโอเคไม่น่าจะเป็นไรน่าจะหนีไปละต้องดูชีก้าต่อนะครับสิ่งอะไรอ่ะสิ่งมันโมโหอะไรอ่ะตัวสปริงแท็บอยู่ไหนอยู่ตรงกลางนะครับต้องลองดูซ้ายขวาโอ้ยเจ็บเฮ้ยเย้ยโอ้ยหนวดหนวดมาเฉยต้องทำไงลองแฟดใส่มันแฟดไม่ได้แฮะชิบหายละแย่มากแย่มากอย่างนี้แย่มากโอ้โหเอาไงดีเอาไงดีเย้ยเราควรจะอยู่ตรงไหนเนี่ยผมว่านะเราอยู่ด้านบนด้านบนนี้ตรงนี้รอดไหมชิบหายแล้วมันกดปุ่มกดปุ่มใส่กดปุ่มใส่เอาละไงต่อดีเช็คซ้ายขวาโอ้โหเจ๊ยตรงนี้ก็มีทำไงดีเนี่ยลองขึ้นตัวเฟรดดี้สิแล้วลองตะโกนใส่มันเผื่อเวิร์กเผื่อเวิร์กไม่เวิร์กเว้ยลงเลยครับอย่างงี้ลงเลยดีกว่าโอ้จะปิดเอ้าหายไปแล้วหายไปแล้วงั้นน่าจะเปลี่ยนรูทีนครับน่าจะเป็นหุ่นตัวอื่นกำลังมาแน่นอนอย่างงี้รอเลย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 รอเช็คซ้ายขวาเช็คซ้ายขวาให้ดีครับความจริงฟังเสียงมันก็ได้นะนี่ไงชีก้ามาจริงด้วยปิดประตูเลยเอาละไงต่อสปริงแท็บย้ายไปแล้วครับมาตรงนี้แทนเผาไฟเลยโอเคชิก้าไปแล้วต่อมาน่าจะเป็นร็อกซี่ครับงั้นเดี๋ยวต้องเรียกเฟรดดี้มาที่ปลอดภัยก่อนซึ่งน่าจะเป็นแถวๆนี้โอเคมาละ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 ขึ้นเลยครับขึ้นเลยอย่างนี้เอาละนะเอาละนะตอนนี้สปริงแท็บยังไม่เอาเฉยสปริงแท็บเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยว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 ชิบหายต้องซ่อนครับต้องซ่อนผมว่าน่าจะบังคับซ่อนแบบเนี้ยหรือเปล่าโอเคอ๋อซ่อนแบบนี้ก็ได้เอาล่ะดีเลยเผาไฟมันเฮ้ย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 โอ้ my god ก็เฟรดดี้มันไปชาร์จพอดีอ่ะแล้วเราควรทำไงอ่ะโอเคโหเห็นมันเดินด้วยเนี่ยผมเพิ่งรู้นะผมเพิ่งรู้ว่ามันกดกล้องวงจรปิดได้นะครับเว้ยจะได้รู้ว่าใครอยู่ที่ไหนนะเอาล่ะยังไงดีครับตอนนี้ผมยังคิดว่ามันมีปัญหาที่ It's Roxy What do I do ทางนี้ว่ะซ่อนยังไงดีโอเคโอเคเผาครับเผาเสร็จปุ๊บเนี่ยมันจะเป็นช่วงนี้พอดีเว้ยแล้วเราก็ทำการไล่มันครับรอมารอมันมารอมันมา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 วิ่งมานี่ครับแล้วก็ตะโกนใส่มันโอเคแบบนี้น่าจะเวิร์กว่ะผมยังไม่ชัวร์นะแต่อาจจะใช่ก็ได้ครับโอเคหลังจากนี้จะเป็นหนวดหรือเปล่าหรือไม่ก็ชีก้านะครับอาจจะเป็นชีก้าก็ได้ Look out it's Chica ชีก้าจริงด้วยครับชีก้ามาประตูนี้เดี๋ยวรอให้มันมาใกล้ๆก่อนก็ได้มั้งนะครับโอเคใกล้กว่านี้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 โอเคน่าจะเวลาแบบสมควรครับเวลาดีเวลาดีเพราะว่าเวลาenergy มันหมดไวนะครับดูสังเกตจากด้านบนนะครับโดนอีกละโดนอีกละนี่แน่เผามันอยู่ได้ไม่นานหรอกเว้ยเอาละไงต่อเช็คกล้องครับหลังจากนี้น่าจะเป็นตัว Ennerd น่าจะมานะ Mortal Freddy ครับน่าจะใช่ซึ่งจุดที่ปลอดภัยที่สุดคือไม่มีเลยนี่หว่าเอาจริงคือแทบไม่มีเลย
ผมเพิ่งรู้ว่ามันมีด้านบนนี้ด้วยเบิร์ดโอ้โหทำไงเลยทีนี้เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะโอ้โหทำไงดีเนี่ยตรงไหนปลอดภัยบ้างโอ้ยโอ้โหเสียงอะไรอ่ะเยอะมันโอ้โหแล้วมันกัดกินมันดันกัดกินนี่อีกเผาโอเคเอาละไงต่อดีโอ้ my god โอ้ my god โอ้เล่นทุกที่เลยเนี่ยเอาทุกที่เลยปะไม่มีที่ให้หลบแล้วเอ้ยโหอย่างแย่ยังไงดีเนี่ยเอ้ยผมว่าเราต้องนิ่งๆไว้ว่ะห้ามขยับเยอะครับไม่งั้นมันจะรู้ว่าเราอยู่นี่ปะหรือไงดีโอ้ยโอ้ยนี่แน่ถ่ายรูปซะเลยมันจะไปไหมตอนนี้ผมไม่รู้ว่าทฤษฎีไหนจะเวิร์กแล้วนะครับแต่ตอนนี้ผมนิ่งมากเอาโดนอีกแล้วแย่แล้วไงประตูไหนอันไหนอันนี้เผามันมาหยุดตรงนี้แทนละกูโอเคเอาไงต่อดีเนี่ยนั่นไงมาอีกแล้วโอ้โหจะไล่มันไปยังไงถ่ายรูปมันสี่แน่มันทำยังไงกับมันดีวะเนี่ยมันไล่มาไม่หยุดเลยครับไม่ต้องมาทักทายตอนนี้เฟรดโคตรไม่เหมาะเวลานี้โคตรไม่เหมาะไอ้เอาไงดีวะคือโอ้โหดูดิผมไม่รู้ว่าผมจะโดนตอนไหนเลยนะครับมันเลื้อยแบบน่ากลัวมากอะแล้วมันก็ทุบอะไรก็ไม่รู้อีกเป็นอะไรวะเนี่ยอุ้ยดูดิมันยืดอย่างนั้นผมตายได้นะผมตายแน่แน่กดเผามันย้ายกลับมาที่เดิมโอเคผมไม่รู้ว่าผมต้องเผาตัวสครับแท็บอีกนานแค่ไหนนะครับให้มันหายไปสักทีเถอะ please หรืออีกที่หนึ่งคือตรงที่นอนครับโอ้ยแต่มันแบบโอ้โหมันเลื้อยแบบเฟรดดี้ช่วยด้วยขอขึ้นหน่อยได้ป่ะโอเคลองคำรามนี่คำรามนิ่งกริบนิ่งเอ้ยโอเคหายไปละครับเยี่ยมมากเอาเป็นที่ไหนอีกโอ้ยได้แล้ว yes โอ้โหอะไรวะเนี่ยเอ้าเฮ้ยโอเคหนีวิ่งหนีครับเยี่ยมมากWhat อ้าวอะไรวะเนี่ยอ้าวแล้วเริ่มใหม่อีกโอ้โหอย่างเยี่ยมเลยเอาล่ะผมคิดว่าผมน่าจะได้ในรอบนี้นะคือตอนที่ในกรณีที่ล็อกซี่มาแล้วเฟรดดี้ไปแช่หรือว่าไปทำอะไรก็ตามนะครับในกรณีที่ไปแช่วิ่งหนีไปเรื่อยๆผมคิดว่าเราวิ่งหนีไปเรื่อยๆครับแล้วรอให้เฟรดดี้แช่เสร็จถ้าแช่เสร็จปุ๊บให้เราทำการขึ้นไปที่เฟรดดี้แล้วพูดเลยนะครับรีบเนาะเริ่มมาก็ตัวล็อกซี่เลยนะฮะด้านซ้ายมือครับเดี๋ยวเรารอ
ให้โดนทาบก่อนละกันมันจะทาบตรงไหนนี่ไงทาบกดเลยครับกดเสร็จปุ๊บขึ้นฮะขึ้นเสร็จปุ๊บอยู่ใกล้ๆมันอยู่ใกล้ๆมันเสร็จใกล้ๆเลยแล้วก็ตะโกนใส่มันครับโอเคสวยผ่านอันนี้ไปได้นี่ผมคิดว่าสุดยอดแล้วแล้วก็เอนเนิร์ดหรือว่าตัวโมเทนเฟดดี้เนี่ยผมคิดว่าให้เอาตัวเฟดดี้กระทืบมันนะครับคือเหยียบอ่ะเข้าไปเหยียบหนวดมันอ่ะมันจะหนีไปผมคิดว่านะอันนี้ยังไม่ได้ลองสักเท่าไหร่นักนะครับแต่ว่าน่าจะเป็นไปได้นะมาละมาละปิดเลยน่ากลัวเกินนะครับมาละมาแล้วก็ไปมาแล้วก็ไปซะอุ้ยโดนละโดนละโดนละโดนทับนี่แน่ผมว่าอันเนี้ยผมไม่รู้นะว่าเขาเอาพลังจากกริชแท็บมาใส่ให้กับสครับแท็บหรือเปล่าตอนนี้อาจจะเป็นสครับกริชแท็บไม่รู้อ่ะผมแต่ว่าเขามีความสามารถในการแบบเหมือนแทรกเข้าไปในดิจิตอลโค้ดของเหล่าพวกนี้ผ่านเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆอ่ะผมคิดว่าอย่างนั้นนะอาจจะเป็นไปได้ครับ Look out. It's Chica. ชิก้าว่ะ Shut the doors. ปิดประตูครับข้างนี้รอมันใกล้มาก่อนแล้วกันนะโอเคมาละ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 ปิดครับโอเคสวยแล้วผมคิดว่าผมไม่รู้อ่ะตอนนั้นผมตายเพราะชิก้านี่แหละผมอาจจะต้องปิดประตูก่อนแล้วผมค่อยกดจบเกมประเด็นคือผมจะรู้ไหมว่าผมจะจบเกมตอนไหนถูกปะแล้วประเด็นคือล็อกซี่ก็มาอะไรก็มาอะไรก็ไม่รู้นะครับผมอาจจะต้องกดสคิปหรือเปล่าผมไม่รู้เลยอ่ะจริงๆนะครับเอาละมาละเหมือนว่าตัวโมเทนเฟรดดี้มาแล้วครับเราขึ้นมาเหยียบเลยพร้อมกระทืบมาเอาพลังงานหมดเฉยโอ้โหแม่เวลาดีจริงๆเลยเฟรดผมและชอบคุณจริงๆเอาละยังไงต่อดีครับเดี๋ยวรอเขาแช่เสร็จนะฮะแม่เรียกได้ว่ารอเขาบุ่มฮะเอาเฟรดดี้ไปทำเป็นเอ้าเกิดอะไรขึ้นกดก่อนครับเพื่อความชัวร์ชิก้าเหรอโอ้โหไม่บอกกันก่อนด้วยนะเฟรดโดนทาบเหรอเฟรดโดนทาบอีกแล้วหรือเปล่าบั๊กครับเสียงบั๊กเพราะเฟรดมันเข้าไปในนั้นไงโอเคไม่เป็นไรผมให้อภัยครับผมให้อภัยเอาละไงต่อตัวต่อไปอาจจะเป็นร็อกซี่หรือว่าผมว่านั่นไงน่าจะเป็นมอนตี้จริงด้วยครับมอนชีมาแล้วเฮ้ยเขาทาบหรือเปล่าเช็คก่อนครับโอเคกดก่อนแล้วก็เดี๋ยวเช็คอีกทีนึงเพราะว่าตอนนี้เขาจะทาบแล้วทาบจริงๆรอบนี้ไม่ได้ทาบเล่นๆเรียบร้อยเดินกลับยังมอนตี้เดินกลับละเปิดครับไงต่อเอ่ยเดินกลับมาที่เดิมเอาละความจริงไอ้ห้องนี้มันคือห้องตรงข้ามเราเลยครับเห็นปล่องไหมผมไม่รู้ว่ามอนตี้มันเดินรอดออกมาได้ยังไงนะเอาละไงต่อครับเป็นล็อกซี่ว่ะรอบนี้ล็อกซี่มาทางประตูขวามือครับเรียกเฟรดดี้มาก่อนรอดูว่าเขาจะทาบไหมถ้าไม่ทาบขึ้นไปที่ตัวเฟรดเลยครับขึ้นไปที่ตัวเฟรดเสร็จปุ๊บเอ้ามาโดนทาบเลยตอนนี้ชิบหายแล้วครับมันทาบตรงนี้เลยนี่ว่าโอเคขึ้นและคลิกซ้ายรัวๆครับคลิกซ้ายรัวๆไล่มันไปแบบโดยเร็วโอเคน่าจะรอดนะแบบนี้รอดครับรอดเอาละไงต่อเฮ้ยจะรอดไหมยังไงหนีไหมเหมือนจะหนีวะแต่ก็ไม่หนีมันมาละไล่มันไม่ไล่มันดีเอ้ยอย่าโอ้โหเวนโคตรได้เวลาเลยวิ่งผมว่าตอนนี้กดปุ่มก่อนปุ่มไหนปุ่มนี้
อย่าเพิ่งจบกูขอร้องเลยหรือว่ามันจะไม่มีอะไรมาฆ่าเราแล้วใช่ไหมโอเควิ่งหนีวิ่งหนีไปเกเกอรี่โอเคจบ2ดาวครับรอบนี้ไม่เจอโมเทนเฟรดดี้เลยผมไม่รู้ว่าเพราะอะไรนะคือมันมาแบบสุ่มนะครับมันจะมาแบบไหนก็ได้แต่ว่าเราต้องทำการกดประมาณ 6-7 ครั้งอะไรเงี้ยอันนี้ผมเล่นแค่6นาทีนะชนะละนะครับก็ถือว่า ง่ายดีไวดีนะครับในที่สุดก็จบครับสำหรับฉากจบที่2ซึ่งอันนี้เนี่ยเป็นฉากจบ2ดาวนะครับเอาจริงแล้วผมไม่รู้นะว่ามันจะมีกี่ฉากจบนะครับผมโดนในคอมเมนต์สปอยกันมาว่าอาจจะมี3ฉากจบบ้างนะครับมี2ฉากจบเนี่ยแหละอะไรเงี้ยเดี๋ยวต้องลองดูกันอีกทีนึงว่ามันมีกี่ฉากจบแน่ๆแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเราเคลียร์ฉากจบที่2ไปแล้วเป็นฉากจบที่เราเนี่ยได้ไปเจอกับตัวของ Scrap Tab นะครับและประเด็นก็คือไอ้ Scrap Tab เนี่ยเหมือนว่าจะหนีไปได้กับ Molten Freddy ด้วยนะฮะก็เลยยังไม่รู้ชะตากรรมว่าจะเป็นยังไงต่อไปแล้วที่สำคัญก็คือตัวเวเนซ่ากับแวนนี่ที่อยู่ตรงห้างด้านบนเนี่ยจะเป็นยังไงต่ออันนี้ตัวเกมก็ไม่ได้บอกไว้ในฉากจบนี้นะครับมันเลยทำให้ผมคิดว่าฉากจบนี้เนี่ยมันเป็นฉากจบที่ไม่แคนนอนก็คือเป็นฉากจบที่เหมือนกับว่าสร้างนอสตาเจียให้ทุกคนเนี่ยรู้สึกว่าเฮ้ยคนนี้เขากลับมาแล้วว่าเป็นเหมือนแฟนเซอร์วิสนะครับที่ให้เราได้เห็นตัวโมเทนเฟรดดี้ใหม่แล้วก็ให้เห็นตัวสครับแท็บใหม่หรือเปล่าแต่ประเด็นก็คือตัวเบบี้แล้วก็เลฟตี้หายไปไหนอันนี้แหละที่น่าสงสัยโอเคมันอาจจะมีห้างที่อยู่ด้านล่างจริงๆแต่ว่าเราไม่รู้เลยครับว่าจะเชื่อมฉากจบยังไงอะไรยังไงนะครับแค่ตอนนี้มันมี2ฉากจบก็ดูต่างกันละแล้วก็ทิ้งปมไว้มากมายอย่างเช่นตัวเกเกอรี่เป็นเด็กข้างถนนที่ตามหาเด็กที่หายไปแล้วเด็กที่หายไปอยู่ในห้างนี้แล้วมันอยู่ไหนกันแน่ปมต่อมาคือ Scrap Tab อยู่ด้านล่างนี้และยังไงต่อไม่มีการบอกอะไรเลยครับแต่ประเด็นก็คือในอนาคตมันจะมีหนังสือเป็นหนังสือแบบ Ultimate Guide นะครับที่พูดถึงเกมนี้อยู่บางทีเราอาจจะต้องอ่านข้อมูลนั้นเพื่อให้เราได้ข้อมูลที่ครบถ้วนจริงๆหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องรอดูกันอีกทีนึงนะครับเอาล่ะก็น่าจะถือว่า Ending ครับสำหรับฉากจบนี้นะเพลงยังเพลินเหมือนเดิมเฮ้ยเกเกอรี่กับเฟรดดี้ครับก็คือทั้งสองคนก็มานั่งอยู่ด้วยกันนะครับไหนบอกว่าเฟรดดี้บอกเองไม่ใช่เหรอว่าออกมาไม่ได้ทำไมออกมาได้เฉยเลยนะครับเอาล่ะถ้าสมมติว่าผมกดคอนทินิวตรงนี้จะเป็นยังไงเดี๋ยวขอลองเช็คดูก่อนครับเรามาตรงนี้นะครับแล้วเรากลับไปได้หรือไม่เรากลับไปได้นะโอเคเราเหมือนเราจะกลับไปได้อยู่นะครับใช่ไหมเรากลับไปได้อยู่ครับโอเคงั้นก็ถือว่าเป็นข่าวดีหรือเปล่าอ๋อกลับไม่ได้แล้วครับเนี่ยมันกลับไม่ได้ละฉะนั้นผมว่าผมต้องย้อนไปตอนที่ผมเอาตาล็อกซี่ไปใส่ตัวเฟรดดี้เลยนะครับย้อนไปไกลขนาดนั้นเลยนะค่อยว่ากันอีกทีนึงสำหรับวันนี้ผมขอลาคุณผู้ชมไปก่อนเจอกันใหม่ครั้งหน้าครับสวัสดีครับผมทักทายหน่อยเฟรดดี้โบกมือหน่อยแล้วแล้วไม่โบกมือหน่อยเหรอไม่ต้องโบกมือก็ไม่ต้องโบกโอเคสำหรับใครที่ยังไม่ได้ดูคลิปก่อนหน้านี้นะครับสามารถดูได้ที่ด้านซ้ายมือนะส่วนคลิปต่อไปที่จะมาในอนาคตสามารถดูได้ที่ด้านขวามือนะครับโอเคเจอกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับไปละจริงๆละบ๊ายบาย